มีสนามเปตองด้วยนะคะแล้วก็มีที่ให้นั่งเชียร์ด้วยนะทุกคนเหลือเต้นเบอร์นะคะรีวิวด้วยกินนมกินนมสนามเป็นแบบไม่มีนะคะก็แบบรีวิวห้องน้ำคณะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องสีนุ่นชาแนลนะคะวันนี้นะคะจะคลิปนี้เนาะจะเอาคลิปที่เราเคยรีวิวคณะสถาปัตย์นะคะยังไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนนะคะมีแต่เพื่อนที่ไปรีวิวด้วยกันนะคะได้มาเปิดให้ทุกคนดูเนื่องจากมีน้องๆ นะคะเข้ามาขอว่าพี่ซุนคะรีวิวคณะสถาปัตย์ให้หน่อยนะคะซึ่งก็เคยถ่ายแล้วแต่คิดว่าเอ๊ะเราถ่ายเล่นๆแล้วก็มีแบบคร่าวๆเพราะว่าทำงานสอนอาจารย์ไม่ได้แบบถ่ายละเอียดมากแต่ว่าก็คิดว่าเอามาลงดีกว่าน้อยไหนก็ได้ถ่ายไปแล้วแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้น้องๆได้เข้ามาดูว่าคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะว่าจริงๆก็ถ่ายตั้งแต่เดือนมกราแล้วคือจะเปลี่ยนสีผมนะคะทุกคนก็ที่มีหวังว่าจะเป็นประโยชน์อยู่นะพอดูคร่าวๆนะว่าแบบคณะสถาปัตย์ตรงนี้นะมีตึกอะไรบ้างประมาณนี้ถ้าสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์ถามได้นะคะไปดูคลิปกันเลยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพาทุกคนนะคะมาอยู่ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะวันนี้นะคะสินนนท์ก็คือมาทำโครงงานคือแบบมาสำรวจพื้นที่อะไรนี้นะคะกับเพื่อนๆทุกคนก็เลยถือการถ่ายบอลนะคะนี่ต้อนรับสื่อช่องนะคะโอเคไปกันเลยค่ะทุกคนเราจะพาทุกคนไปดูว่าคณะสถาปัตย์เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะนี่มีอยู่มือมีอะไรพวกอาหารแล้ววันนี้เรามาสถาปัตย์แบบไม่เคยมาคณะสถาปัตย์เลยนะคะเป็นแก๊งคณะมนุษย์ที่มาคณะสถาปัตย์แบบไม่รู้ว่ามันใช่ไม่น่าจะเป็นที่มันจะน่าจะเป็นที่นั่งแบบว่าไม่รู้อ่ะมีใครรู้มาคอมเมนต์ได้นะคะช่องไหนค่ะสวัสดีค่ะโดโดนะคะจากช่องสีนุ่นแชนแนลนะคะโดโดผู้บูลลี่เพื่อนได้ทุกสถานการณ์นะคะมาทำอะไรคะวันนี้ก็มาทำงานสีโง่จริงๆเลยมึงเนี่ยทำไมปากแดงกันคะวันนี้มันยั่วปะแล้วมันมีหนวดอ่ะไม่ได้บูลลี่หนวดนะแค่ถามเฉยๆรู้ไหมคะว่านี้เขาแบบออกแบบเป็นแบบไหนไม่รู้อ่ะน่าจะร่วมสมัยปะไม่เคยมีแฟนอยู่หาปัดหรอไม่มีค่ะไม่ชอบคนไม่ค่อยแบบชอบสายแบบสายหาปัดเท่าไหร่จะชอบแบบสายเกษตรอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าชอบทำแบบคนที่ขับได้ทำงานปลอมมากไม่จริงก็ชอบทุกคนนะคะคนนี้เขาแบบปลอมมากนี่ลองแบบมาออนทัวร์คณะสถาปัตย์แบบไม่รู้เลยว่าอะไรที่ไหนเป็นไงนะคะนี่เป็นคลิปแบบว่ามันจะมีสาระนะแต่ว่าไม่มีอ่ะมีนะคะนี่น่าจะเป็นลานแบบให้นั่งพักผ่อนทำกิจกรรมต่างรีวิวห้องน้ำคณะคณะมนุษย์ไม่เคยเจอนะคะห้องน้ำแบบนี้ไฮโซลูลามาเฮาตื่นเต้นเวอร์นะคะรีวิวตู้นกินนมกินนมคณะมันไม่มีนะคะก็เพื่อนก็จะตื่นเต้นนิดไม่เค้กต้องเลือกก่อนว่าจะเอาอะไรน่าเริ่มเลือกก่อนอันไหนซีวิตร้อนหรือว่าอะไรอยู่หออินเตอร์นะคะมีประมาณหลายตู้ใส่เงินไปเลยค่ะใส่เลยมีอยู่ตู้นะคะนั่นเลยค่ะนี่ค่ะต้องทำแล้วนะไอ้น้องทำไม่ได้จบเอาแค่ไหนเลยตู้เงี้ยไปเงี้ยเงี้ยไปเงี้ยออกมาไม่ได้ช่วยด้วยถ่ายไงคะรีวิวค่ะโอเคยี่ไก่รีวิวนะคะใช้ครั้งแรกดีไหมเจ็บมือค่ะโอ้โหใช้ครั้งแรกไม่ได้มีสนามบาสด้วยรวมอาหาร
หมดแล้วต้องไปเดินฝั่งนั้นใช่เป็นไงคะโรงอาหารไม่มีตอนนี้น่าจะเป็นอาคารเดียวที่เป็นสี่เหลี่ยมที่เขียนเรื่องนี้อะไรเป็นสิ่งจะไปวิ่งเหรอคะใส่กับใส่กระเป๋าไปมันยังความรู้สึกอะไรอันนี้จะเป็นสโมสรนักศึกษาแล้วมีสนามเปตองด้วยนะคะแล้วก็มีที่ให้นั่งเชียร์ด้วยนะทุกคนเรามาทัวร์สถาปัตย์แบบไม่มีความรู้ไม่รู้อะไรเลยเป็นหอประชุมอันนี้เป็นอันนี้คือเหลี่ยมเป็นยังไงบ้างคะคลิปนี้เนาะเป็นคลิปรีวิวคณะสถาปัตย์แบบคร่าวๆนะคะเพราะว่าสินุนกลุ่มสินุนไปทำแบบเราทำวิจัยเรื่องนี้แหละแบบมันเป็นวิชาการวางแผนพื้นที่นะของสาขาที่ที่นุนเรียนอยู่นะคะอาจารย์ก็ให้เลือกว่าเราจะคณะไหนเราก็คิดคณะสถาปัตย์ละกันมันก็ไม่ไกลจากคณะมนุษย์เท่าไหร่แล้วก็ดูแบบเป็นสัดส่วนมีขอบเขตดีเราก็เลยเลือกคณะสถาปัตย์เลยนะคะอย่างนี้เราก็นัดกันนัดวันกับเพื่อนไปลงสำรวจก็จะเป็นวันนั้นนะคะที่เราขึ้นไว้เนาะมันเป็นช่วงเดือนมกราจำวันไม่ได้เดี๋ยวขอขึ้นไปให้เนาะก็จะเป็นวันนั้นแล้วพอไปสำรวจอะไรอย่างนี้ก็เงียบไม่มีคนเลยนะคะก็ช่วงสายวันจะมีคนบ้างนะคะที่แบบอาจจะมาเรียนพิเศษหรือว่าอะไรอย่างนี้นะโรงอาหารก็เล็กๆก็รักนะคะก็โอเคเลยเนาะก็จะมีแบบแบ่งสัดส่วนว่าภายในแบบเนี่ยที่ปั้นดินเผานะอะไรเงี้ยอันนี้ค่ะเรียนนะอย่างนี้นะคะเดี๋ยวที่ดูผ่านมาในคลิปน้องก็จะประมาณนั้นนะคะที่เป็นคร่าวๆจริงๆนะคะเดี๋ยวเข้าไปรีวิวคณะอื่นคณะเนี่ยจะทำแบบพยายามทำให้แบบละเอียดเลยเดี๋ยวเราจะหาเพื่อนประจำที่เรียนคณะนั้นนะคะมารีวิวด้วยนะคะทุกคนโอเคค่ะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปแบบรีวิวคณะสถาปัตย์แบบคร่าวๆแบบคร่าวๆนะตอนแรกก็ตอนแรกแบบไม่ตั้งใจเลยจะถ่ายรีวิวแล้วแบบเพิ่งก็มึงถ่ายวิดีโอไว้หน่อยเผื่อแบบเอาไปนำเสนออาจารย์ด้วยอะไรอย่างงี้ก็อาจารย์ไม่เห็นภาพเอาภาพแต่รูปไปเราก็เลยเราก็เป็นชอบถ่ายอยู่แล้วใช่มั้ยก็เลยยกขึ้นมาสวัสดีค่ะอะไรเงี้ยถ่ายๆไปแล้วเราลืมปิดนะคะแล้วก็เลยใช้โอกาสคลิปนี้เนาะมาปิดคลิปละกันเพราะว่าเราตอนนั้นที่ถ่ายไปตอนนี้ผมทองใช่มั้ยตอนเนี้ยผมดำแล้วนะคะก็ตอนนั้นที่ถ่ายก็แบบคณะสถาปัตย์เนี่ยก็มันก็ร่มรื่นนะแบบที่นั่งเยอะมากนะคะแล้วมีเพื่อนอยู่คณะสถาปัตย์คนนึงค่ะเป็นเพื่อนของเพื่อนอย่างคีเนาะก็เราก็สอบถามรายละเอียดเขาก่อนแล้วเราจะควรไปได้ไหมอะไรใดๆนะคะก็บอกไปก็เหมือนคณะทั่วไปเราสามารถไปได้นะคะแล้วที่สำคัญเขามีแบบห้องสมุดด้วยไงดีนะคะอันนี้มีห้องสมุดให้นักศึกษาด้วยแล้วก็คาเนียนถามวันนั้นฉันเดินไปเจอแบบมีใครไม่รู้แหละอยู่ในคณะสถาปัตย์ก็เลยถามเขาเลยน่าจะเป็นเพื่อนๆนักศึกษาที่ไหนก็ถามว่าเนี่ยอาคา
ารเมื่อกี้อาคารหรออันนี้มันติดกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยสรุปว่าอาคารมันต่อกันนะคะมีคันที่มันต่อกันที่เป็นขาวๆใช่ไหมที่เรามองไปอ่ะจะเป็นระเบียงต่อๆกันเลยอันนี้ดีแบบเดินหากันได้หรือต้องขึ้นลงอะไรเงี้ยแต่ละชั้นนะคะอันนี้ก็ดีทางคณะสถาปนิกก็ต้องแบบการออกแบบอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะคะถ้าเกิดใครชอบเด็กๆคนไหนที่อยากมาเรียนหรืออยากให้รีวิวนะคะมีเด็กขอมาน้องมีน้องขอมาว่าพี่คะรีวิวคณะสถาปัตย์ให้หน่อยเราก็มีคลิปถ่ายอยู่อันนั้นไม่หวาแต่ว่ามันเป็นการถ่ายแบบคร่าวๆนะคะมันไม่ได้ถ่ายแบบจริงจังเท่าไหร่แต่ก็จะทำให้เด็กรู้ได้บ้างว่าตึกนี้อยู่ตรงไหนคณะสถาปัตย์อยู่ตรงไหนนะคะก็ถือว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับน้องๆที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะก็ถ้าเกิดใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็กด Subscribe พี่ด้วยนะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะก็อยากให้รีวิวคณะไหนด้วยอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์ได้เลยข้างล่างนะคะเดี๋ยวเราจะพยายามไปให้นะคะก่อนจะปี4นะคะถ้าน้องๆออกมาเดี๋ยวพี่จะพยายามทำให้เต็มที่สุดนะคะก็จะประมาณนี้เนาะก็เจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าบ๊ายบาย